มาชวนกันซื้อของดีนะคะเป็นของดีจากฝีมือของผู้ประกอบการรายเล็กๆด้วยนะคะทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ค่ะร่วมกันจัดงานขึ้นมาชื่องานนี้น่ารักมากนะคะน้องมะเฟืองชวนช็อปของดี SME ฟันแฟร์ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS นะคะก็คือคัดของดีทั่วไทยมาให้ผู้บริโภคได้เลือกทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5-10 ล้านบาทค่ะโดยงานน้องมะเฟืองชวนช็อปของดี SME ฟันแฟร์นี้นะคะได้คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงถึง105บูธค่ะมีทั้งอาหารแปรรูปอาหารปรุงสำเร็จเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้เครื่องสำอางรวมถึงมีเจ้าหน้าที่จากสสว.มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ด้วยค่ะโดยทางคุณวชิระแก้วก่อนะครับรองผู้อำนวยการสสว.ได้บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ MSME ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการจัดงานน้องมาเฟืองชวนช็อปของดี SME ชายแดนใต้ที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจึงมีการคาดการณ์นะครับว่าการจัดงานน้องมาเฟืองชวนช็อปของดี SME ฟันแฟร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้จัดที่ชั้น2อาคารรัฐประสานสมนภักดีหรือว่าอาคาร B ของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ 7:00 นถึง 5:00 นจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5-10 ล้านบาทรวมทั้งยังเกิดการจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้อีกด้วยครับสำหรับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ2566เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมีผู้ประกอบการสมัครเข้าใช้บริการเกือบ 10,000 รายมีผู้ขอรับบริการแล้วเกือบ 5,000 รายใช้งบประมาณไปแล้ว220ล้านบาทและยังคงมีผู้ประกอบการลงทะเบียนขอเข้าระบบอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์bds.sme.go.th ค่ะ